หมอเกตโผล่สภายกโทรศัพท์แนบหูยิ้มแย้มปฏิเสธทุกคำถามเจ้าหน้าที่บอกมาคุยเรื่องส่วนตัวการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 11:16 น.ปิดหมอเกตโผล่สภายกโทรศัพท์แนบหูปฏิเสธทุกคำถามเจ้าหน้าที่สภาบอกมาพบผมคุยเรื่องส่วนตัวเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่19กรกฎาคม67ที่รัฐสภาแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสมาชิกวุฒิสภาสวกลุ่ม19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระได้เดินทางเข้ามายังอาคารรัฐสภาฝั่งสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้สื่อข่าวบังเอิญไปเจอแพทย์หญิงเกตกมลที่ห้องอาหารชั้น1ฝั่งสภาผู้แทนราษฎรจึงพยายามที่จะสอบถามว่ามีภารกิจอะไรมายื่นเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือไม่แต่แพทย์หญิงเกตกมลปฏิเสธทุกข้อซักถามผู้สื่อข่าวจึงถามถึงความเห็นเรื่องแพทยสภาว่าได้เห็นมติหรือไม่จะมีคำชี้แจงอะไรหรือไม่แพทย์หญิงเกตกมลได้แต่ยิ้มและเดินผ่านไปก่อนจะขึ้นลิฟต์ที่บริเวณโถงด้านหน้าชั้น1โดยมีเจ้าหน้าที่สภาท่านหนึ่งพูดขึ้นก่อนที่ลิฟต์จะปิดว่ามาพบผมทำให้ผู้สื่อข่าวถามต่ออีกว่ามาพบเรื่องอะไรเจ้าหน้าที่ท่านนั้นจึงตอบว่าคุยเรื่องส่วนตัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าแพทย์หญิงเกตกมลปฏิเสธตอบคำถามโดยยกมือถือในลักษณะคุยโทรศัพท์ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มก่อนจะเดินขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เมย์เผื่อใจแล้วเจอมือวางขอเล่นด้วยความสุขวิวลั่นไม่ประมาทหวังติดเหรียญอัปเดตโอลิมปิกวันที่19กรกฎาคม2567 12:12 น.เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกและวิวกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ8ของโลก2นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยได้เปิดสนามฝึกซ้อมให้สื่อมวลชนเข้าถ่ายภาพและแถลงความพร้อมก่อนเดินทางไปแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมน้องเมย์รัชนกกล่าวว่าตอนนี้สภาพร่างกายถือว่าเฟรชเพราะที่ผ่านมาเตรียมตัวหนักพอสมควรจากการที่ไม่ได้ลงแข่งขันหลายรายการในช่วงหลังซึ่งทำให้แรงกิ้งตกลงไปด้วยทั้งนี้เพื่อโฟกัสกับโอลิมปิกเกมอย่างเต็มที่สภาพร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆเมย์พยายามควบคุมจิตใจและสติของตัวเองให้ดีคิดบวกให้มากขึ้นมีความสุขในทุกๆวันซึ่งการไปครั้งนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้เป็นมือวางและเผื่อใจว่าต้องเจอกับมือวางอยู่แล้วพอรู้ว่าเป็นไทยซื่อยิงก็คิดว่าทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้มองในแง่ดีหากเราเป็นแชมป์กลุ่มได้ก็จะทำให้ผ่านเข้าไปสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เลยเมรัชนกกล่าวอีกว่าสำหรับการคว้าแชมป์มาดริดสเปนมาสเตอร์ส2024ถือว่าช่วยเรียกความมั่นใจในการเล่นแบดมินตันต่อไปยอมรับว่าในโอลิมปิกเกมอาจจะยากเพราะไม่ได้เป็นมือวางแต่ก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ที่สุดมีความสุขในทุกจังหวะที่เล่นโอลิมปิกเกมครั้งที่4ของตัวเองไม่ได้คาดหวังเรื่องผลงานมากมายอยากจะเล่นอย่างมีความสุขแม้ผลสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าได้เล่นเต็มที่ใส่เต็มได้ก็คิดว่าพอใจเพราะทุกครั้งที่ผ่านมามองถึงเหรียญมากเกินไปทำให้กดดันมาตลอดส่วนวิวกุลวุฒิกล่าวว่าสภาพร่างกายแทบจะ 100% แล้วตอนนี้ได้ลูกแบดที่จะใช้ในการแข่งขันมาซ้อมรู้สึกว่าต้องใช้พละกำลังมากกว่าปกติก็พยายามพัฒนาร่างกายและเรียนรู้รูปแบบเกมส่วนการแข่งขันก็พยายามมองไปทีละรอบเล่นให้ดีที่สุดก่อนในแต่ละนัดเป็นโอลิมปิกเกมครั้งแรกของเราคงยากแน่นอน คู่แข่งขันในสายจะประมาทไม่ได้เพราะทุกคนก็เตรียมตัวมาเหมือนกันจะพยายามทำให้ดีที่สุดพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆเพราะเป็นครั้งแรกและความใฝ่ฝันของเราตั้งแต่เด็กด้วยอยากโชว์ศักยภาพของตัวเองให้ดีที่สุดจริงๆไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นความหวังเหรียญรางวัลของไทยเพราะก็ไม่ใช่ตัวเต็งในการคว้าเหรียญโอลิมปิกเอาให้ผ่านรอบแรกก่อนไม่อยากเพิ่มความกดดันให้ตัวเองอย่างไรก็ตามตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดและอยากติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งมาฝากคนไทยทั้งนี้กีฬาแบดมินตันในโอลิมปิกเกมจะแข่งขันกันที่ Adidas Arena ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคมโดยในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวน้องเมย์รัชนกอยู่กลุ่ม E ร่วมกับไทยซื่อยิงคู่ปรับจากไต้หวันมืออันดับ3ของโลกและลีแอนตันจากเบลเยียมมืออันดับ57ของโลกส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิอยู่กับ C ร่วมกับคันเลโคโยเนนมือ61ของโลกจากฟินแลนด์และจอร์เจสยูเลียนพอลมืออันดับ109ของโลกจากมอริเชียสซึ่งทั้งเมย์รัชนกและวิวกุลวุฒิจะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 930 คืนวันที่22กรกฎาคม67เวลาเที่ยงคืน5นาทีสำหรับนักกีฬาแบดมินตันไทยที่ได้รับโควต้าเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมมีทั้งหมด9คนจากทั้งหมด5ประเภทประกอบไปด้วยประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ8ของโลกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกเมย์สุพนิดาเกตทองมืออันดับ16ของโลกประเภทชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตินุพงษ์เกตเรนคู่มืออันดับ24ของโลกประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวระวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ6ของโลกโฆษกรัฐชวนชม Amazing Muay Thai Experience เจาะ4จอถิ่นกำเนิดมวยไทยการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 9:47 นาทีโฆษกรัฐบาลเชิญชวนคนรักกีฬามวยไทยสัมผัสประสบการณ์ถิ่นกำเนิดผ่านอัตลักษณ์มวยไทยโบราณ4สายพร้อมชมสุดยอดศิลปะการต่อสู้กับบรมครูมวยไทยโบราณประจำพื้นถิ่นวันที่19กรกฎาคม67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.ขานรับนโยบาย IGNITE Tourism ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ Green Season ช่วงเดือนกรกฎาคมกันยายนจัดกิจกรรม Amazing Muay Thai Experience เชิญชวนคนรักกีฬามวยไทยเดินทางเจาะลึกถิ่นกำเนิดมวยไทยมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยผ่านอัตลักษณ์มวยไทยโบราณสี่สายในพื้นที่4จอพื้นที่ต้นกำเนิดศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดลพบุรีที่มาแห่งฉายาหมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรีท่าดีชัยยาวกว่าท่าเสาพร้อมสัมผัสประสบการณ์ศิลปะการต่อสู้กับบรมครูมวยไทยโบราณประจำพื้นถิ่นสร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมความเป็นไทยเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคต่างๆด้วยกิจกรรม Festival and Sport Tourism เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ต่อยอดเศรษฐกิจในประเทศอย่างสร้างสรรค์นายชัยกล่าวว่าการนำเสนออัตลักษณ์ของศิลปะมวยไทยหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มที่ต้องการศึกษาเรียนรู้และกลุ่มที่ชื่นชอบท่วงท่าและเทคนิคการต่อสู้ให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ดึงผลักดันให้มวยไทยเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้เกิดการพักค้างและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติไปยังพื้นที่และภูมิภาคที่มีการจัดกิจกรรมก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นสำหรับกิจกรรม Amazing Muay Thai Experience 2024 กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่4 จังหวัดได้แก่ 1.มวยชัยยาวันที่ 2-4 สิงหาคมที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมวยท่าเสาวันที่ 16-18 สิงหาคมที่วัดใหญ่ท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์มวยโคราชวันที่ 6-8 กันยายนที่ลานเมนพรหมทัตอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาและมวยลพบุรีวันที่ 13-15 กันยายนที่พระนารายราชนิเวศอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีภายในงานยังมีกิจกรรมน่าสนใจได้แก่การแข่งขันชกมวยชิงรางวัลการสักยันต์เสริมมงคลการละเล่นพื้นบ้านเกี่ยวกับมวยไทยอาทิมวยทะเลมวยตับจากพร้อมกับความสนุกสนานกับตู้เกมเพิ่มทักษะมวยไทยการออกร้านอุปกรณ์มวยคอร์สเรียนมวยไทยการออกร้านจำหน่ายอาหารและการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังโดยผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสรากเหง้าของศิลปะการต่อสู้อันทรงคุณค่าของไทยกับมวยไทยโบราณสี่สายในงาน Amazing Muay Thai Experienceสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center โทร 1672 Travel Buddy และ Facebook Page นายกรัฐมนตรีย้ำการทำงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นทัวริซึมฮับผ่านอัตลักษณ์ของชาติผสมผสานกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวอย่างมีเอกลักษณ์พร้อมความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการเที่ยวไทยได้ทุกซีซั่นทั้งในพื้นที่เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำการดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นไทยใช้เสน่ห์แบบไทยบริหารซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในไทยเพิ่มเม็ดเงินทางเศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าประเทศนายชัยกล่าว